ยังอยู่กับเรื่องของภาคใต้นะคะแต่มาดูสถานการณ์อุทกภัยความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนค่ะที่ตอนนี้นี่นับว่ายังคงวิกฤตอยู่นะคะใน6จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ยังคงต้องระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มค่ะล่าสุดนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมานะคะมาดูสถานการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนค่ะฝนยังคงตกต่อเนื่องนะคะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นน้ำป่าก็ไหลหลากเข้ามาเป็นระลอกที่4แล้วโดยเฉพาะที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชชุมชนมะม่วง2ต้นชุมชนนาสารในเขตอำเภอพระพรหมแล้วก็บริเวณเขตลุ่มน้ำปากพนังตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเพราะว่าฝนตกหนักเป็นระยะค่ะครับไม่ต่างจากที่พื้นที่หมู่1ของบ้านแลแบงจังหวัดสงขลานะคะถูกน้ำท่วมรอบที่4แล้วตอนนี้ยังไม่พ้นวิกฤตเลยค่ะน้ำยังคงเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะและจุดที่อยู่ใกล้กับคลองเทพาน้ำท่วมสูงถึง1เมตรค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านนี่เดือดร้อนกว่า20ครัวเรือนนะคะหลายคนต้องขึ้นไปอยู่บนชั้น2ส่วนอีก32ครัวเรือนจำนวนประมาณ200คนต้องไปอยู่กันที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะค่ะมาดูที่นราธิวาสกันบ้างคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ยังคงวิกฤตอยู่คือน้ำมันมา3ครั้งแล้วนะคะตอนนี้ทางผู้ว่าถึงขั้นประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ามีคนกระทบ 145,000 กว่าคนเวลาที่ประกาศไปแล้วเนี่ยเวลาของงบประมาณฉุกเฉินมาช่วยเหลือคนในพื้นที่มันก็จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วไม่ได้กระทบแค่คนนะมองไม่ออกเลยนะครับว่าตรงไหนเป็นแม่น้ำตรงไหนเป็นบริเวณพื้นที่น้ำท่วมคือมันเชื่อมกันไปหมดแล้วคือไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่กระทบคุณผู้ชมแต่ว่าเหล่าสัตว์เลี้ยงก็เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เคยเล่าไปแล้วเรื่องของควายน้ำก็ตามทีแล้วก็ตอนนี้มีความช่วยเหลือนะคะทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมปศุสัตว์แล้วก็ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองนะคะที่เขาจัดเป็นขบวนรถไฟพิเศษลำเลียงเอาเสบียงอาหารพระราชทานนะคะเป็นเสบียงของสัตว์คุณผู้ชมเอาไปให้นะคะคนที่ประสบกับอุทกภัยช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะก็มีหลายชีวิตเลยที่ตอนนี้ก็มีปัญหาคือไม่มีอาหารจะกินไม่มีแหล่งอาหารคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นโครงการนะครับในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะทั้งหมดก็250ตันนะคะความช่วยเหลือก็ส่งไปหวังว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ในเร็วที่สุดค่ะก็เป็นความเดือดร้อนทั้งคนและสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกันครับเราเป็นคนไทยก็ต้องช่วยเหลือกันครับสำหรับใครที่มีความตั้งใจที่อยากช่วยเหลือแต่อาจจะไม่สามารถที่จะลงไปในพื้นที่ได้ก็มาร่วมกับทางสถานีของเรานะครับทางนาว26ได้ค่ะก็มาบริจาคสิ่งของกันได้คุณผู้ชมที่สตูดิโอนาวแอสยามนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครจะบริจาคเป็นทุนทรัพย์ก็ได้นะคะบัญชีช่วยน้ำท่วมชาวใต้มี2บัญชีของธนาคารกรุงเทพกับกสิกรไทยนะคะถ้าเป็นกสิกรไทยหมายเลขบัญชี 021-8-99395-8ธนาคารกรุงเทพสาขาบางนาค่ะบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 130-3-188-34-4 ค่ะยังคงต้องการความช่วยเหลือมากเลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์การเรียนยารักษาโรคอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ในครัวรวมไปถึงถังพลาสติกที่มีฝาปิดค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วนะคะตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่นี้สามารถมาบริจาคเพิ่มเติมได้จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะคะที่สตูดิโอของดาว26สยามสแควร์ซอย7คือยังไงก็ไม่พอนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันครับทางสมาคมดิสิทธิ์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็ได้จัดโครงการจุฬารวมใจส่งน้ำใจให้ชาวใต้ครับก็สามารถร่วมการบริจาคนะครับทรัพย์สินต่างๆนะครับแล้วก็เงินทองที่จะช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยนะครับที่หมายเลขบัญชีนะครับ131-1-320-16-2ซึ่งเป็นบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับก็ร่วมมือช่วยกันนะครับส่งสิ่งของนะครับส่งมอบน้ำใจนะครับไปช่วยเหลือชาวใต้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะครับปีนี้ท่วมหนักจริงๆในรอบหลาย10ปีนะครับแล้วก็มีประกาศเตือนล่าสุดด้วยอาจจะเกิดน้ำท่วมอีกนะครับฝนตกหนัก6จังหวัดนะครับต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์นี้เลยยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับคือทางภาคใต้ก็มีปัญหาเรื่องของอุทกภัย
ทางเหนือกับอีสานก็ต้องเตรียมรับมือกับเรื่องของภาวะภัยแล้งที่กำลังจะมาด้วยนะครับเพราะว่าระดับน้ำในเขื่อนหรือว่าในแหล่งกักเก็บน้ำเนี่ยมีปริมาณลดลงอย่างน่าใจหายอย่างยิ่งแต่นี้เตือนเอาไว้กันก่อนนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจอะไรเพราะว่าเชื่อว่าทางรัฐบาลเองก็คงจะต้องเตรียมการเรื่องนี้ไหนจะต้องแก้ปัญหาทางใต้ไหนจะต้องเตรียมบำบัดเรื่องของระบบน้ำนะครับที่อยู่ทางเหนือนั่นเองเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ6จังหวัดที่ต้องระวังก็มีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะ24ถึง25มกราคมต้องระมัดระวังกันสักหน่อยค่ะ